มาเฉลยข้อ missing digits นะครับซึ่งอยู่เป็นข้อแรกเลยนะครับในบทที่5นะที่เกี่ยวกับเรื่องออ list นะครับก็มาดูโจทย์กันครับโจทย์บอกว่าจะรับสตริงมาตัวหนึ่งนะรับ s t r i n g มานะครับแล้วก็ถามว่าใน string เนี้มีตัวเลขที่ไม่อยู่ใน St t r i n งนี้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันข้างบนเนี่ยนะครับอันข้างบนนี้ก็จะมี1 2 3 4ที่ไม่อยู่ นะไม่มีอยู่ในนี้นะถ้าข้างล่างข้างล่างมีครบทุกตัวเลยนะครับถ้ามีครบทุกตัวแล้วนะครับคือไม่มีตัวไหนหายไปเลยนะก็ให้แสดงคําว่านั้นนะครับนี่จะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับเราอาจจะยืมลิสต์มาใช้เราก่อนเอ่นเราสร้างลิสต์ก่อนลิสต์ของ0 1 2ย์5นึ8 9นะครับแล้วสร้างเสร็จปั๊บเราก็อ่านตัวข้อมูลในสตริงออกมาทีละตัวแล้วก็ถามว่าตัวที่เราอ่านมาใหม่เนี่ยนะครับมันอยู่ในลิสต์นี้ไหมนะถ้ามันอยู่เราลบมันออกนะครับก็เจอแล้วนี่ เจอแล้วลบนะครับเจอแล้วลบออกเจอแล้วลบออกลบแล้วออกนะครับพอหมดทุกตัวอ,อักษรในสิงที่เราหยิบออกมาแล้วเนี่ยนะครับที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับหมดละสิ่งที่ปรากฏเหลืออยู่ในลิสต์เนี้ยก็จะกลายเป็นตัวที่ไม่มีอยู่ในสตริงเองไหมครับก็ <S <S แค่นี้เองนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มด้วยการสร้างลิสต์ในจุดประสงค์คือเราต้องการสร้างลิสต์นี้ z o ย์หนึ่งเนี่ยไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ไปเรื่อยนะแต่บางทีเขียนเนี่ยมันยาวนะครับเราเขียนงี้ดีกว่า อ่าเขียนอย่างนี้นะครับเขียนอย่างเงี้ยมันจะไปหยิบแต่ละตัวอักษรในสตริงนะไปสร้างเป็นลิสต์นะครับคือเขียนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเขียนอย่างนี้เริ่มด้วยลิสต์ว่างนะครับแล้วบอกสำหรับแต่ละตัวอักษรใน0 1นย์หนึ่งเนี่ยนะครับนะก็ให้เอาเจ้าตัวอักษรที่ว่าเนี่ยนะครับไป append ใส่ลงไปใน digits นะครับก็คือเอา c ไปต่อท้าย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  นะแล้ว for c in string for c in string ก็คือการหยิบตัวละตัวอักษรมาเก็บไว้ใน c แล้วก็วิ่งเข้ามาในวงบดก็คือลุยทุกตัวอักษรก็หยิบแต่และตัวอักษรมาลักเพิ่มเข้ามาใน list นะครับเพราะฉะนั้นเขียนบรรทัดบนบรรทัดเดียวนะครับก็เสมือนกับเขียน3มบรรทัดนี้อ่ะเรียบร้อยละนะครับเราสร้าง list ต่างที่ตรงการได้ละนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็รับ input เข้ามาเราก็เริ่มเลยนะครับหยิบที่ละตัวอักษรที่อยู่ใน x นะแล้วก็ถามเลยครับว่าเจ้าตัวอักษรเนี่ยมันปรากฏอยู่ในดิจิตหรือเปล่า นะถ้ามันปกกักอยู่ในจิตลบมันทิ้งไปออกจากจิตรับวิธีลบก็ใช้รีมูฟก็เรียบร้อยนะเจอเจอก็ลบทิง้งเจอก็ลบทิง้งเจอก็ลบทิ้งนะครับลบจนเสร็จหมดปับ๊บนะออกมาข้างนอกนะครับก็แล้วแต่เราข้างนอกตอนนี้มันมีเหลืออยู่ในลิสไหมถ้ามีเหลือก็เราก็ปิพนทุกๆตัวท,ท,ท,ที่อยู่นั้นออกมาถ้าไม่มีเหลือเราก็ปิ้นตัวนั้นนะครับอ่ะวิธทีทดสอบว่ามไม่มีเหลือกันกน,นะครับถ้าไม่มีเหลือ ความยาวมันก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับความยาวของลิสต์นี้ก็เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เราก็ปิ้นตามที่โจทย์ต้องการนะครับถ้าไม่ใช่เราก็ปิ้นแต่ละตัวออกมานะครับแต่นี่ปิิ้นแต่ละตัวออกมาเนี่ยโจทย์บอกว่าให้ปิิ้นทีละตัวออกมาเนี่ยนะครับเราคั่นด้วยคอมมาและให้เรียงจากน้อยไปมากด้วยครับแต่นี่เพอร์ลิสต์ที่เราสร้างเนี่ยตอนนี้มันเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้วนะมันเรียงน้อยไปมากหรือถ้ามันโดนลบบางตัวออก ที่เหลืออยู่เนี้ยนั่นะก็ยังเรียงจากน้อยไปม,มากอยู่นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเอาละเราก็มาแสดงโดยโดยต้องเอาทุกตัวมาแสดงแล้วเอาคอมมาขั้นนะครับอย่างนี้เราก็เนื่องจากลิสต์ของเราเป็นลิสต์ของสตริงสอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดถึง join นะครับเราก็ join นะครับสิ่งที่อยู่ใน digits นะโดยใช้นะครับคอมมาเป็นตัวขั้นนะฮะก็เขียนอย่างนี้ นะครับนะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตรงสตริงตัวนี้จะเป็นตัวขั้นของสตริงต่างๆที่อยู่ใน list digits ที่ออกมาต่อๆ่อกันนะครับโอเคก็ลองดูนะตึกในนี้ว่ามีหนึ่องเทียดที่ไม่ปรากฏอยู่ในนี้นะครับลองใหม่นะครับนะตอนนี้สายครบทุกตัวเลยครบยังผมไม่แน่ใจมั้งวครบยังอ่ะครบแล้วมั้งโยังเหลือเหรอโอเคเอาใหม่่ะตอนนี้ครบแบบครบไปเลยกันนะครับ เลยก็ได้นะอะอย่างี้โอเคนะเขาบอกกันนะครับมาส่งครับโอเค